ริสเจมแบ็คขวาเชลซีส่งข้อความหารถถังจิบเมืองนนท์อยากเรียนมวยไทยกีฬาวันที่26กันยายน2567 17:25 น.ริสเจมแบ็คขวาเชลซีและทีมชาติอังกฤษทักข้อความหารถถังจิตเมืองนนท์นักมวยไทยชื่อดังโดยระบุอยากเรียนมวยไทยด้านอีกฝ่ายตอบกลับพร้อมสอนโดยรถถังจิตเมืองนนท์นักชกแชมป์โลกมวยไทยรุ่นฟลายเวทเวทีวันได้โพสต์เรื่องราวดังกล่าวในสตอรี่เฟซบุ๊กของตัวเองซึ่งตอนแรกอีกฝ่ายได้มีการฟอลโล่อินสตาแกรมส่วนตัวมาก่อนหลังจากนั้นกองหลังเชลซีได้ส่งข้อความหารถถังโดยตรงว่าสบายดีไหมพี่ชายก่อนจะมีประโยคต่อเนื่องว่าวันหนึ่งผมจะเดินทางไปที่ประเทศบ้านเกิดของคุณและฝึกฝนมวยไทยสักเล็กน้อยและรถถังก็ตอบกลับไปว่าเมื่อคุณมาที่ประเทศไทยผมจะสอนมวยไทยให้กับคุณและแสดงให้เห็นถึงการต่อสู้หลังจากนั้นรถถังได้นำแชทระหว่างเขาที่คุยกับเจมมาโพสต์พร้อมแคปชั่นว่าได้นักมวยมาอยู่ในสังกัดเพิ่มละขอบคุณภาพจากเฟซบุ๊กรถถังจิตเมืองนนท์จาก FC สู่นางเอกแพรวเชอร์มารีนางเอกคนสุดท้ายของอ่อมอัคคพันธ์เก็บความลับทั้งกองบันเทิงวันที่25กันยายน2567 22:46 น.จาก FC สู่นางเอกแพรวเชอร์มารีนางเอกคนสุดท้ายของอ่อมอัคคพันธ์เล่าเรื่องประทับใจเก็บความลับทั้งกองขอโทษที่สั่งเนื้อวัวไปให้เรียกว่าเป็นนางเอกคนสุดท้ายของอ่อมอัคคพันธ์ได้ร่วมงานด้วยกันก็ว่าได้สำหรับนักแสดงสาวแพรวเชอร์มาวีสุวรรณพานุโชควันที่25กันยายน67แพรวเชอร์มาวีได้เดินทางมาร่วมแสดงความอาลัยกับการจากไปของอ่อมอัคคพันธ์ที่ศาลา10วัดธาตุทองโดยแพรวได้เผยความรู้สึกว่าตอนนั้นถ่ายเรื่องเสือสั่งฟ้าภาค3เป็นช่วงที่ใกล้ปิดกล้องแล้วเหลือ 15-20% ละครเริ่มออนแอร์ตอนแรกแล้วเอาจริงๆเราเป็นคนกลุ่มแรกที่รู้ตอนนั้นเราคุยกันภายในกองเฉพาะกลุ่มจริงๆตกลงกันว่าเราจะไม่มีใครพูดเรื่องนี้ออกไปก็มีพี่บิ๊กเอ็มมารับบทต่อก็ทำงานต่อให้จบนาทีตอนที่ทราบเรื่องตอนนั้นตกใจมากตอนนั้นเป็นช่วงโควิดระบาดคู่หลักและคู่รองทำท่าจะเป็นโควิดกันและก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเกิดอะไรที่ร้ายแรงกว่าโควิดแพรวเป็นโควิดก็หยุดกองไปอาทิตย์กว่าเรากลับมาก็คิดว่าจะเจอพี่หอมแล้วพี่ในกองเลยเอาเราไปนั่งคุยว่ามันเกิดเรื่องนี้ขึ้นตอนนั้นตกใจและใจหายมากทุกคนตัดสินใจเก็บเรื่องนี้เป็นความลับพี่ที่สนิทในกองเขามาคุยว่าจะไม่มีใครพูดเรื่องนี้กันนักแสดงทีมงานทุกคนน่ารักมากให้เกียรติกันงานเพิ่มแหละแต่ไม่มีใครปริปากเลยสักคนค่ะตอนนั้นถึงจะฉุกละหุกหน่อยแต่ผ่านไปได้แพรวไม่กล้ากวนพี่เขาเยอะก็มีการส่งของเยี่ยมนิดหน่อยและคุยผ่านพี่พีอาร์กองค่ะระยะเวลาที่ร่วมงานกันดีมากๆเลยค่ะเอาจริงๆแพรวเป็นเด็กโพลีพลัสแล้วเรื่องแรกได้ร่วมงานกับพี่อ๋อมที่มาเป็นพระเอกเรื่องชิงนางเราเป็นนางรองแพรวปีหนึ่งเล่นละครยังไม่เป็นโลไม่เป็นพายเลยแล้วแพรวต้องประกบพี่อ๋อมเยอะมากพี่อ๋อมไม่เคยโมโหไม่เคยทำท่าอารมณ์เสียใส่เลยเวลาเราเล่นไม่ได้ซึ่งตอนนั้นเราห่วยมากๆนะพี่อ๋อมน่ารักให้กำลังใจตลอดแล้วแพรวเขินพี่อ๋อมเพราะชอบพี่เขาจากพระจันทร์ลายพยัคฆ์พี่คนนี้เป็นพระเอกน่ารักมาก
มีวินัยไม่ถือตัวกับเด็กใหม่เขาควรจะรำคาญหนูด้วยซ้ำในวันนั้นประทับใจมากแล้วไม่มีโอกาสร่วมงานกันเลยจนมาเสือสั่งฟ้าซึ่งเป็นเรื่องสุดท้ายของพี่อ๋อมความรักที่มีต่อพี่คนนี้น้ำตาจะไหลเหมือนใจหายเราโตมากับเขาตอนที่เรายังไม่เข้าโพลีพลัสแพรวชอบพี่อ๋อมจากพระจันทร์ลายพยัคฆ์จริงๆกรี๊ดเป็น FC จริงๆพอได้มาร่วมงานกับเขาเหมือนฝันเนอะเราเคยชื่นชมเขาทางทีวีแล้วได้ร่วมงานกันจริงๆจนวันนี้ยังรู้สึกว่าเขายังหนุ่มยังแน่นยังมีแรงก็รู้สึกว่าเทวดามาเอาตัวพี่เขาเร็วเกินไปสิ่งที่เห็นว่าเป็นต้นแบบจากพี่เขาความอดทนค่ะเราเป็นมือใหม่พี่เขาต้องใจเย็นมากๆแต่เขาบอกว่าเข้าใจเพราะเขาผ่านมาเหมือนกันบางทีร้อนร้อนเหนื่อยเหนื่อยคนเราหลุดกันได้แต่พี่อ๋อมไม่เคยหลุดนับถือน้ำใจมากมากลูกผู้ชายมากมากเลยค่ะเขาให้กำลังใจเราตลอดเวลายิ่งเขามาให้กำลังใจหนูยิ่งเขินหนูเป็น FC เขาไงตอนเรื่องสุดท้ายแพรวทั้งร้อนทั้งยมแต่พี่อ๋อมไม่ใช่เขามีทั้งพาร์ทดราม่าทั้งบูงไงพี่เขาหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสตลอดเสือสั่งฟ้าจะอยู่ในความทรงจำเราตลอดไปตั้งแต่วันที่เรารู้ข่าวแพรวก็ไม่กล้าส่งข้อความอะไรไปเยอะหรอกปกติจะผ่าน PR กองไปพี่เขารักษาตัวดีขึ้นเราก็เป็นกำลังใจเราก็อยากให้พี่เขากลับมาเล่นละครค่ะอยากบอกอะไรพี่เขาบ้างพี่อ๋อมวันนั้นที่หนูส่งของไปให้หนูขอโทษนะที่หนูสั่งเนื้อวัวไปหนูไม่รู้จริงๆว่าพี่ไม่กินเนื้อวัวค่ะรู้สึกผิดมากถ้าหนูรู้หนูจะส่งของที่พี่ชอบไปให้ค่ะก็ดีใจที่ได้ร่วมงานกับพี่ยินดีที่ได้มีประสบการณ์ได้เป็นนางเอกของพี่ค่ะชยาภาย้ำเพื่อไทยมุ่งมั่นสานต่อนโยบายการทูตเศรษฐกิจเชิงรุกผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ส่งเสริมการค้าการเมืองวันที่25 กันยายน 2567 16:28 น.ชยาภาสินทุพไพรย้ำพรรคเพื่อไทยมุ่งมั่นสานต่อนโยบายการทูตเศรษฐกิจเชิงรุกผลักดันซอฟต์พาวเวอร์เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวดึงเงินเข้าประเทศนางสาวชยาภาสินทุพไพรส.ส.101และรองโฆษกพรรคเพื่อไทยเข้าร่วมการบรรยายพิเศษและแลกเปลี่ยนพูดคุยกับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ในหัวข้อตัวแสดงทางการเมืองกับการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยยกตัวอย่าง3กรณีศึกษาได้แก่การเดินทางเยือนกัมพูชาในฐานะสมาชิกพรรคเพื่อไทยพร้อมกับหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและคณะการเดินทางเยือนเดนมาร์กในฐานะกรรมาธิการสวัสดิการสังคมและการเดินทางเยือนออสเตรเลียในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้รับคำเชิญของสถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยและกระทรวงการต่างประเทศออสเตรเลียนางสาวชยาภากล่าวว่าพรรคเพื่อไทยให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศขยายโอกาสดึงการค้าการลงทุนของต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทยดังจะเห็นได้จากการเดินทางของอดีตนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินเป็นโอกาสที่ดีในการสื่อสารการดำเนินนโยบายของรัฐบาลให้แต่ละประเทศและแต่ละบริษัทเข้าใจเพื่อดึงเม็ดเงินเข้ามาลงทุนถือเป็นการสร้างโอกาสสำหรับประชาชนคนไทยทุกคนจากการส่งออกสินค้าไทย
สามารถสร้างงานสร้างอาชีพในประเทศไทยซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย OFOS One Family One Soft Power สร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับทุกครอบครัวนางสาวชยาภากล่าวว่าการเดินทางของอดีตนายกรัฐมนตรีเศรษฐาอธิบายได้ด้วยงานวิจัยทางวิชาการที่กล่าวว่าผู้นำประเทศจำเป็นจะต้องไปเยือนต่างประเทศด้วยตนเองด้วยเหตุผลอย่างน้อย4ประการได้แก่ 1. การเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนของการมีปฏิสัมพันธ์กันในระดับโลกทำให้การไปเยือนต่างประเทศของผู้นำประเทศด้วยตนเองนั้นเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อรักษาระดับความมั่นคงโดยเฉพาะทางเศรษฐกิจของประเทศตนเองไว้ 2. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มากขึ้นเพื่อให้การไปเยือนต่างประเทศทำได้ง่ายและประหยัดมากขึ้นจึงช่วยส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ทางการทูตแบบเจอกันต่อหน้าface-to-face diplomacy 3. ผู้นำรัฐจำเป็นต้องทำให้ตนเองมีตัวตนที่เด่นชัดในสายตาชาวโลก 4. การไปเยือนต่างประเทศด้วยตนเองของผู้นำประเทศส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อการผลักดันนโยบายของรัฐตนไปสู่ประเทศที่ไปเยือนได้รัฐบาลของนางสาวแพทองธารชินวัตรมุ่งมั่นจะสานต่อและยกระดับนโยบายต่างประเทศจากสมัยรัฐบาลนายเศรษฐาทั้งนโยบายการทูตเศรษฐกิจเชิงรุกและการสร้างซอฟต์พาวเวอร์เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวระหว่างกันโดยเฉพาะตลาดใหม่ๆเพื่อเสริมสร้างโอกาสความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาที่ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งระบบทวิภาคีบิลาเทอรัลและพหุภาคีมัลติลาเทอรัลและเร่งเจรจาข้อตกลงการค้าเสรี FTA กับประเทศคู่ค้าสำคัญยกระดับมาตรฐานของประเทศเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีโลกและเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา OECD การไปเยือนต่างประเทศของผู้นำไทยทั้งในรัฐบาลชุดที่ผ่านมาและของรัฐบาลนางสาวแพทองธารที่กำลังจะเกิดขึ้นเป็นการส่งสัญญาณให้ประชาคมโลกเห็นถึงความเข้มแข็งและเสถียรภาพของรัฐบาลไทยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเป็นการดำเนินนโยบายอย่างมียุทธศาสตร์ซึ่งวางอยู่บนฐานของข้อมูลเชิงสถิติและงานวิชาการที่ชัดเจนนางสาวชยาภากล่าว